สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมก็วันนี้นะครับใครที่ไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตาพี่เตอร์ก็นี่ฮะที่กล้าแสดงเพราะว่ามีแมสปิดปากสำหรับลูกค้าที่มาที่ร้านนะใช่จะจำเสียงได้เลยใช่มีพี่เตอร์แน่เลยขอบคุณมากๆแล้วกันครับผมวันนี้มีโอกาสมานำเสนออะไรครับพี่ช้างโอ้โหอันนี้มาเพิ่งมาถึงเราสดๆร้อนๆครับก็เจเบียลชาร์จ5ชาร์จ5นะผมไม่รู้ว่าชาร์จ5ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เท่าไหร่แล้วเราไล่มาตั้งหลายซีซั่นแล้วนะใช่นะครับก็แน่นอนฮะใหม่ล่าสุดเลยจาก JBL นะแบรนด์ดังนะตอนนี้แล้วก็มีของปลอมก๊อปปี้เยอะแยะเลยนะอันดับ1ของขวัญใจของปลอมเลยใช่แบรนด์นี้ครับก็ก่อนอื่นเลยก็ย้ำนิดนึงซื้อสินค้าออนไลน์ระวังของปลอมด้วยเยอะเหลือเกินเยอะมากนะฮะอะไรที่มันถูกเกินไปก็อย่าคิดว่าได้ของดีราคาถูกนะไม่ใช่หรอกครับของไม่ตรงปกนะใช่นะครับ ตัวนี้นะฮะ JBL Charge 5ก็หลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับมาพร้อมพลังเสียงขนาด40วัตต์40วัตต์อัปเกรดมาแล้วนะสำหรับท่านใดที่แบบว่าชาร์จแล้วมีลำโพงตัวเดียวตัวนี้ลำโพง Twitter มาแล้วฮะใช่นะครับก็อันนี้มาพร้อมบลูทูธ 5.1 พี่เตอร์ครับผมนะครับแล้วก็แน่นอน40วัตต์เนี่ยภายในมีอะไรบ้างพี่เตอร์ดอกลำโพงตัวนี้ก็เขาจะมีลำโพงบูฟเฟอร์นะฮะเป็นลำโพงแบบสไตล์วงลีนะครับนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์1ตัวคือบูฟเฟอร์นี่กำลังขับเขา30วัตต์อาร์เอสครับตัวทวิตเตอร์นี่10วัตต์อาร์เอสนะฮะแล้วก็พร้อมด้วยพาสซีฟเรเดเตอร์ดันข้างตามสไตล์ของ JBL ใช่ครับผมสังเกตการพัฒนาการของ JBL Charge ในช้างยังไงฮะเหมือนมันอ้วนขึ้นเรื่อยๆก็กำไรดีฮะอ้วนลำโพงขายดีก็ไรดีอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะชาร์จหนึ่งตัวผอมเพียวเลยนะใช่ฮะชาร์จสเตลอะไรพวกนี้ผอมเพียวเลยพอมาถึงชาร์จ5นี่บึกเลยครับผมตัวนี้ตอบสนองความถี่ตั้งแต่60เฮิรตซ์จนถึง20กิโลเฮิรตซ์เลยพี่เตอร์ตัวเล็กความถี่ต่ำทำได้ดีมากใช่นะครับแบรนด์นี้บอกว่าหันห่วงเรื่องเบสเลยนะแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นี่ก็7500มิลลิแอมใช้งานได้20ชั่วโมงนะแต่ว่าที่ความดังระดับ 50% อ่ะใช่ครับถ้าเปิดดังมากตื้นมากเขาก็ใช้พลังงานเยอะเป็นธรรมดานะนะครับสีนี่เขามีหลายสีนะแต่ที่เข้ามาในไทยนี่มีแค่3สีนี่ใช่ก็มีที่เห็นเลยฮะสีดำสีเทาแล้วก็สีเทานะแล้วก็สีเหมือนสีกรมท่านะสีฟ้านะใช่ๆครับสวยทุกสีนะอ่ะขอดูตัวจริงหน่อยแล้วค่อยพูดถึงสเปคกันต่อขอดูจริงนิดนึงโลโก้เขาจะเหลือบแดงหน่อยสวยนะครับอ่ะลองดูเปิดให้ดูเลยเปิดดูตัวหน่อยนะนี่หน้าตาอันนี้สีเทาเอาเปิดให้ดูหน่อยดูเลยดีกว่าเพราะนะครับไม่มีอะไรมากแล้วใช่สักครู่นะนะก็ต้องระหว่างที่พีเตอร์เปิดก็อย่างที่ผมเรียนไปครับว่าตอนนี้สินค้าทรงแบบนี้โดยเฉพาะ JBL นี่สินค้าปลอมเยอะนะฮะบนแพลตฟอร์มนะที่ท่านคุ้นเคยคุณหูคุณตาดีก็ระวังนิดนึงเพราะบางตัวเนี่ยราคานี่โอ้โหมันจะเป็นไปได้ยังไงนะนะก็ให้ระวังหน่อยโดยเฉพาะสินค้าที่ส่งจากต่างประเทศอันนี้ให้ระวังเลยนะครับโอ้โหตัวดีเลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยควรจะซื้อจากร้านที่มีหน้าร้านจริงๆนะครับเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยท่านสามารถติดต่อเคลมได้นะแก้ไขปัญหาให้ท่านได้นะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ที่แถมมานะเล่าทั้งหน่อยนะครับก็จะเป็นสายชาร์จแบบไทป์ซีนะครับตัวนี้เขาออกแบบมาก็แปลกดีเหมือนกันพี่ช้างยังไงเพราะว่าที่ตัวชาร์จเนี่ยตรงชาร์จไฟไทป์ C เนี่ยไม่มีฟิปปิดนะไม่มีปิดแค่ครึ่งเดียวเองนะแล้วตรงที่แบบเป็น power bank เนี่ยมีฟิปปิดสงสัยนี่มันรูใหญ่มันก็เลยปิดให้แต่ความเป็นจริงนะผมว่าน่าจะปิดทั้งหมดเลยเพราะว่าเวลาโดนน้ำโดนทรายอะไรเข้าอะไรเงี้ยมันจะได้ช่วยป้องกันได้หน่อยนะผมก็ไม่แน่ใจนะก็เอางี้ละกันไหนๆก็โชว์ตัวนี้ละสเปคที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะก็พูดถึงแบตเตอรี่ละทีนี้ก็มาพูดถึงมันมี USB ตัวนี้เนี่ยเอาไว้ชาร์จpower bank เอ้ยชาร์จไฟใช่ครับให้กับสมาร์ทโฟนนะเป็น power bank นั่นแหละครับผมไม่ได้มีไว้เอาไว้เสียบแฟลชไดร์เล่นเพลง MP3 นะใช่ฮะแต่ถ้าท่านไปเห็นสเปคแบบเสียบแฟลชไดร์เล่น MP3 ก็อนุมานได้ว่าปลอมแน่นอนใช่นะครับใครเล่น MP3 ได้ของปลอมนะใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะพี่ช้างนี่ไล่เรียงฟังก์ชันเขามีภาพแบบคู่มือการใช้งานง่ายๆนะใช่ครับตัวนี้เขารองรับแอปด้วยนะพี่ช้างมีแอปอะไรบ้างนะตัวนี้ก็ Party Boot ใช่มี Party Boot นี่มากับตัวเลยเออโทษทีปฏิวัตินี่คือเชื่อมต่อหลายๆตัวใช่ครับนะส่วนแอปก็คือ JBL Portable App ใช่ครับมีไว้ทำอะไรก็ตัวนี้ก็เผื่อจะเข้าไปปรับอีควอไลเซอร์ต่างๆนะมันมีให้เล่นแล้วแต่ก่อนจะปรับไม่ได้ครับนะก็โหลดไปเล่นได้นะครับก็มีฟังก์ชันง่ายๆนะไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวปฏิวัติสามารถกดที่ตัวลำโพงได้เลยนะตัวนี้นี่นะครับก็กดเชื่อมต่อกับตระกูลที่เป็นปฏิวัติด้วยกันทั้งหมดเลยนะไม่เฉพาะชาร์จนะปฏิวัตินี่
ต่อได้เป็นร้อยตัวเลยนะใช่ครับไปต่อกับฟิปกับตัวไหนก็ได้ที่เป็นแบบโหมดปฏิวุฒิเหมือนกันต่อได้หมดถ้าท่านมีสตางค์นะซื้อสักร้อยตัวต่อตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยโอ้โหนะเขาต่อเป็นรัศมีวงกลมครับพี่ช้างเหรอต่อเป็นแนวตรงไม่ได้ไม่ถึงกันเป็นวงกลมใช่ไหมใช่จะร้อยตัวก็กองรวมกันเนี่ยนะงั้นก็เนี่ยต่อตั้งกำแพงรอบบ้านได้ไว้ฟังเพลงนะหายครับให้คนอื่นฟังไม่ให้เราฟังนะนะครับแล้วก็กันน้ำ IPX 67นะตัวนี้67 คือลึก1เมตรได้30นาทีนะแต่ว่าตัวนี้มันลอยน้ำนะไม่ต้องไปจับกดลงนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจอย่างที่พีเตอร์พูดไปทำไมช่องที่ชาร์จไฟเขาไม่เขาไม่มีซีลปิดไงผมก็เลยงงอยู่ใช่ครับส่วนมากก็คือน้ำมันไม่เข้าในตัวลำโพงนะแต่ตรงขั้วชาร์จมันเป็นสนิมนะถึงมันจะกันน้ำแต่ย่าให้โดนน้ำเป็นดีครับเพราะส่วนมากที่ลำโพงตัวนี้เสียก็คือว่าน้ำเข้าเพราะว่าโดนน้ำแล้วส่วนมากก็คือเก็บเลยไม่เป่าให้แห้งนั่นแหละฮะมันก็เกิดออกไซด์ได้นะมันทำให้เกิดค่าออกไซด์แบบเพื่อคือก็จะทำให้เป็นสนิมอะไรไปใช่ครับก็คือบางท่านชอบลองนะโยนลงน้ำโอ้เสียงดังดีเปิดเสียงไม่ดับเลยไม่เป็นไรเลยครับใช่เข้าใจฮะแต่หลังจากท่านไปเที่ยวเสร็จไม่ได้เป่าท่อความสะอาดให้มันแห้งเลยท่านปล่อยแล้วเก็บเลยพอคราวหน้าจะมาชาร์จเสียบชาร์จไฟไม่เข้าบ้างอะไรบ้างใช่นั่นแหละคือปัญหาครับนะครับอ่ะทีนี้สีที่ว่าไปเนี่ยนี่สีฟ้าเปิดสีดำกับสีน้ำเงินให้ดูตัวจริงนะครับสักครู่นะระหว่างที่พีเตอร์พูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงขนาดเขาก่อนนะขนาดเขาก็223คูณ 96.5 คูณ 94 มิลครับผมนะก็อนุมานได้ว่าตัวหน้ากว้างเขาเนี่ยจะประมาณ22เซนนะครับนะหน้ากว้างนะน้ำหนักเป็นไงบ้างพี่ช้างน้ำหนักเขาอยู่ที่เกือบ1กิโลนะ 0.98 กิโลประมาณ1กิโลนะ1กิโลนั่นแหละอ่ะกับผมก็ประมาณ1กิโลนะครับนะฮะก็สำหรับการชาร์จไฟเนี่ยมีแถมสายชาร์จมาให้แต่ไม่มีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะหัวชาร์จไม่มีให้นะครับนี่ฮะตั้งแบบไหนเอ่ยตั้งแบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้อ่ะนะครับนะฮะนี่ฮะนี่อะไรเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูใกล้ๆนะอ่ะตั้งเขามีฟุตเตอร์ด้วยนะฟุตเตอร์ก็เนี่ยฮะไว้กันลำโพงวิ่งนะลำโพงเดินสินี่ฮะก็มี3สีตอนนี้อ่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะนี่เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้านะก็จะ JBL โลโก้สวยงามเขาจะมีลำโพงเบสเป็นวงรีนะแล้วก็ทวิตเตอร์อย่างละตัวนะครับอย่างละตัวนะครับส่วนด้านข้างก็นี่เลยเป็นพาสซีฟโลโก้ตกใจโลโก้ตกใจสองฝั่งนะนะครับแล้วก็คลิปนี่ด้านหลังนะเขาจะชาร์จไฟครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็น power bank นะครับนี่เลยแล้วก็ด้านหน้านะเขาจะมีเลเวลแบตเตอรี่บอกนะครับนะครับก็ถ้าขีดเต็มนะขีดเต็มก็เต็มแบตถ้าจะหมดก็ลดลงมาแล้วก็ถ้าจะหมดจริงๆก็จะกระพริบแดงนิดๆครับผมนะฮะส่วนด้านบนนะครับปุ่มคอนโทรลต่างๆก็เหมือนเดิมนะ power นะครับนี่เลยครับนะฮะแล้วก็ pairing bluetooth เพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็เล่นกับหยุดแล้วก็ตัวนี้ก็ปฏิบูทไม่มีไมโครโฟนนะครับครับผมไม่มีไมโครโฟนรับสายโทรศัพท์นะครับไม่มีแล้วก็ส่วนรับเบอร์ด้านล่างนะก็จะเป็นเหมือนยางแปะกับตัวนี่อยู่สมมติจะเจอปัญหาคือมันจะหลุดได้ก็ใช้อย่างระวังด้วยแล้วกันครับนะก็อย่าไปกระแทกอย่าไปแกะมันนะนะฮะก็เป็นรับเบอร์ติดกับตัวไนลอนนะจิวไนลอนแค่นั้นเองพูดถึงไซส์ขนาดลองดูถ้าเทียบกับมือพีเตอร์ก็เห็นไหมไม่เล็กไม่ใหญ่นะพกพาง่ายนะครับพกพาสบายสีนะมีสีน้ำเงินนะครับโลโก้เหมือนกันก็อย่างที่บอกไปตัวนี้40บาทราคาก่อนเลยครับ JBL นะของแท้เลยนะใช่นอกจากจะอ้วนขึ้นแล้วนะฮะราคาก็อ้วนขึ้นด้วยอ้วนขึ้นด้วยนะก็อยู่ที่ 6,990 บาทรับประกัน1ปีกับ3เดือนนะครับก็ของแท้เขาจะมีเรียกว่ามี QR code ให้สแกนนะเป็นเพื่อนในไลน์ในอะไรสักอย่างนะอืมแล้วก็ทำตามขั้นตอนด้วยแล้วกันนะครับนี่เลยจะมีติ๊กเกอร์ของมหาจักรมาแปะไปนะฮะนี่เลยนะครับแท้แน่นอนนะครับซึ่งจากเราของแท้ 100% ใช่นะครับสำหรับท่านที่ช้อปปิ้งออนไลน์นะก็ระวังนิดนึงนะเวลาสั่งซื้อสินค้าจากแพลตฟอร์มต่างๆก็ดูหน่อยว่าส่งจากไหนนะนะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านได้รับสินค้าที่มันไม่ตรงปกนะนะครับเสียได้ตังค์นะไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหสวยทุกสีฮะครับอยากเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยฟังก์ชันแบตเตอรี่นะก็แน่นอนเอ๊ะที่ร้านเรารับเปลี่ยนแบตของชาร์จ5มั้ยรับครับก็ตัวนี้รับประกัน1ปีกับถ้าลงทะเบียนก็อีก3เดือนหมดประกันแบตเตอรี่เสื่อมหรือมีปัญหาก็ส่งมาเปลี่ยนแบตที่ร้านเราก็ได้นะครับผมส่วนราคาค่าเปลี่ยนแบตอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันณตอนนั้นใช่ครับเพราะว่าราคาแบตเตอรี่มันก็ไม่นิ่งเหมือนราคาน้ำมันบอกตามตรงเลยฮะใช่ก็คือเขาก็ปรับขึ้นเรื่อยๆไม่มีปรับลงเลยนะฮะก็อ่ะว่าแล้วมาฟังเสียงกันหน่อยดีไหม
นะครับว่าแนวเสียงของ JBL Charge 5รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะรอคอนเน็กต์อ่ะSoy pieza a la derecha, mamá Porque esta noche le daremos movimiento Uno, dos tequilas solo pa' calentar Mira que aquí estamos pa' disfrutar el momento Show me what you got, oh baby, dance for me, me das Toda tu pasión y tu sudor, más vete lento Que no tengo prisa, que esta noche da pa' más Muévete cerquita aquí nomás Baila เบสก็นุ่มๆหนึบๆเด้งๆกระชับกระชับนะมันรู้สึกดึงดังได้อารมณ์ดีเลยนะสำหรับเบสของเขานะครับซึ่งตัวนี้พี่ช้างเขาออกแบบมามีเบสกับทวิตเตอร์นะซื้อเป็นคู่เวลาผมตั้งอย่างนี้คือทวิตเตอร์ด้านบนเบสด้านล่างครับเสียงเขากว้างขึ้นนะนะถ้าเป็นคู่แล้วก็จัดเซตใช้แอปเขาเซตให้เป็นแบบสโตรนะต้องใช้แอปนะเพราะตัวเขาเองเนี่ยปุ่มคอนเน็กต์เนี่ยเชื่อมกันเนี่ยมันเป็นแบบโมโนใช่ครับต้องใช้แอปนะครับถึงจะได้เป็นแบบสตูดิโอนะครับใช่ฮะก็สาวก JBL นะก็ที่กำลังรอคอยชาร์จ5ใหม่ล่าสุดก็ไม่ไม่ควรพลาดนะคือไซส์เขาคือกำลังดีไม่ใหญ่มากครับนะครับก็เสียงนี่ก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วใช่นะ 6,990 บาทครับผมแต่ถ้าไปเจอบนแพลตฟอร์ม 1,280 2,000 นิดๆก็ให้ระวังนิดนึงโอ้บางท่านเจอดีกว่านั้นอีกพี่ฮะ990 690 990ไม่มีนะครับคือแคปรูปแคปรูปมาถามเลยนะเออที่ร้านพี่มีไหมครับนะฮะมีชาร์จ5ขายครับแต่ไม่มีราคานั้นฮะก็ตอนนี้ผมต้องเรียนเนี่ยว่าหลายคนโดนหลอกจนเข็ดแล้วใช่ฮะลูกค้าหลายท่านที่มาคุยกับเรานี่ต่างคนเคยมีประสบการณ์โดนหลอกมาแล้วตั้งนานนะครับก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าบนโลกออนไลน์มันหลอกกันง่ายหลอกกันง่ายนะครับเราเชื่อเขาแล้วนะเพราะว่าเขาแต่รูปจริงๆของจริงรีวิวจริงๆมาให้ดูใช่แต่สินค้าที่ส่งให้อ่ะมันไม่ใช่คนละเรื่องกันอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือออนไลน์มันคลิกง่ายโอนง่ายโอนไวนะพีเตอร์โอนไวเสียตังไวโอนไวนะเดี๋ยวก็เป็นข่าวพีเตอร์โอนไวนะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับJBL Charge 5รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับครับผมมีให้เลือกแล้วนะที่ Apple Care ของเรา3สีนี้เลยนะครับครับนะสนใจสีไหนก็ทักมาทาง Inbox Facebook ก็ได้นะหรือว่าจะแอดไลน์ร้านนะครับหรือจะเข้ามาฟังด้วยตัวท่านเองที่ช็อปเราก็ได้ครับผมนะครับก็เรามีหน้าร้านนะหลายท่านก็ชอบถามมีหน้าร้านไหมก็ผมเราทำรีวิวน่าจะ300คนกดคลิปแล้วมั้งบางท่านก็ยังถามมีหน้าร้านไหมผมก็ไม่เข้าใจนะทุกครั้งที่ผมทำรีวิวผมก็บอกมีหน้าร้านมีหน้าร้านแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับบนโพสต์เราก็จะมีราคานะใช่เขียนไว้ตั้งแต่ต้นๆเลยก็มีหลายท่านบอกราคาเท่าไหร่ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าจะถามทำไมเพราะว่าผมก็เขียนไว้เต็มๆอยู่แล้วข้างบนใช่ครับแล้วก็ร้านเรามีค่าจัดส่งนะไม่มีคำว่าฟรีจัดส่งมีค่าจัดส่งใช่ครับชิ้นนะครับร้านเรามีค่าจัดส่งผมบอกเลยเพราะว่าค่าจัดส่งมันไม่ได้ถูกนะครับครับผมนะฮะอันนี้ก็เรียนตรงๆเลยนะใช่ๆครับนะเราคุยกันแบบว่าแฟงๆแฟร์ๆเลยแหละครับนะครับก็ซื้อสินค้าที่แอปไทยไม่ต้องห่วงฮะแท้แน่นอนดูแลหลังการขายกันยาวๆไปครับผมนะครับผมวันนี้ผมกับพีเตอร์ขอฝาก JBL Charge 5นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ